แล้วก็สวัสดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอันนี้เป็น EP ที่4ในเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยสีตรงข้ามนะก็เราเรียนมาเรื่องสีตรงข้ามก็มา2เรื่องแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะสรุปว่าเวลาเรานำไปใช้เราจะใช้อย่างไรยังไงก็อย่าลืมรบกวนส่งงานให้เรียบร้อยครบนะครับอันนี้ชิ้นที่4แล้วเดี๋ยวเปิดเรียนมาหรือท้ายเทอมมานะครับนักเรียนก็จะเหนื่อยเพราะเรียนสะสมงานไม่เยอะนะครับค่อยๆทยอยนะครับใครได้ดูแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะง่ายนะครับใครมาไม่ทันก็กลับไปที่ดูช่องนี้นะครับครูก็บอกทุกคลิปว่าใครมาเรียนไม่ทันให้เข้ามาที่ช่อง Art Rider ก็ไปดู EP ของป .6 นะครับตอนนี้ไปถึง EP ที่4แล้วนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการนำสีคู่ตรงข้ามไปใช้ก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะหลายวิธีนะครับก็จะทำให้เกิดงานศิลปะเนี่ยเกิดความน่าสนใจเรามาดูวิธีที่1ที่การนำไปใช้นะครับคือบางครั้งการใช้สีตรงข้ามไม่จำเป็นต้องเอาสีตัดกันยังฉูดฉาดเพราะว่าบางทีถ้าเกี่ยวกับตัวหนังสือเนี่ยมันยิ่งอ่านแล้วถ้าภาษาพื้นบ้านก็เรียกอะไรเจ็บตามองแล้วก็เจ็บตานะครับแต่จริงถ้าเราเบรกสีดีๆนะครับผสมดีๆเราก็สามารถทำงานได้หลากหลายในเรื่องของสีตรงข้ามนะเอามาดูแบบที่1นะคือการใช้คู่สีตรงข้ามโดยการลดความเข้มของคู่สีตรงข้ามลงเรามาดูนะครับอย่างภาพนี้จะเห็นว่าคุณครูก็ไม่ได้ใช้สีเขียวแบบแป๊ดเลยนะครับมีการบวกของสีขาวไปด้วยหรือสีแดงครูก็มีการบวกสีขาวไปด้วยนะครับเป็นการลดสีตรงข้ามลงนะครับลดความเข้มของเขาลงมันก็เลยทำให้ดูแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บตาไม่รู้สึกไม่ดูแล้วไม่สบายตาก็ดูแล้วดูซอฟลงนะฮะก็เนี่ยเป็นวิธีการอีกรูปแบบนึงที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการใช้สีตรงข้ามแบบที่2นะครับคือการใช้สีแบบลดพื้นที่สีของสีลงนะครับลดพื้นที่ลงอันนี้ลดด้วยสีดำนะครับก็จะทำให้พวกสีตรงข้ามเนี่ยมีความเด่นชัดขึ้นนะครับเด่นชัดขึ้นเลยเราใช้สีดำเข้าไปช่วยในตัวของงานเห็นไหมครับลองเรียนลองสังเกตดูเนาะครับก็วิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะหนักไปทางการออกแบบลวดลายมากกว่าเพื่อส่งให้สีสันต่างๆมันเด่นชัดขึ้นครับแบบที่3ในการเอาคู่สีตรงข้ามไปใช้คือการใช้สีแบบทำให้สีหม่นทั้ง2สีนะครับก็ในการผสมขาวนี่เป็นเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับเป็นเทคนิคสีโปสเตอร์ก็บวกขาวเข้าไปทำให้สีหม่นลงแต่ถ้าเป็นพวกสีช็อคสีเทียนหรือสีปุ่นอะไรพวกนี้ก็มีการผสมไปก็คือลดบวกขาวเข้าไปผสมขาวเข้าไปนะครับสีมันก็จะเริ่มหม่นลงมันก็จะทำให้รูปแบบของการสร้างสรรค์ในเรื่องของสีตรงข้ามเนี่ยมันก็น่าสนใจขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับก็ลองดูจากผลงานเนาะอีกหนึ่งอย่างนะครับคือการใช้สีแบบนำสีเข้มเนี่ยมาตัดกันหรือว่าการตัดให้เส้นให้มันเข้มขึ้นเส้นให้เข้มขึ้นหรือสีตัดกันจะเห็นว่าจากภาพนี้นะครับใช้สีตรงข้ามแบบตัดกันแบบชั่วชับเลยชั่วชับตัดกันเห็นชัดก็เลยส่งให้ผลงานนี้เด่นขึ้นแล้วก็แถมยังใช้เทคนิคที่ครูบอกคือลดพื้นที่ของสีลงเนี่ยนำมาช่วยนะครับภาพนี้ใช้ทั้ง2วิธีเลยนะก็จะเห็นว่าภาพมันก็จะมีความสดขึ้นนะครับเพราะเราเจ็ดศิลปินคนนี้เด็กที่วาดคนนี้คือต้องการให้สีสดเนี่ยนะจะเห็นว่าstronger เนี่ยชัดเจนมากตาสีเขียวนะร่างกายสีแดงชัดเจนไม่มีการเบรกของสีต้องการความสดใสนะครับให้เด่นชัดก็โอเคครับภาพนี้สวยนะเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งแบบที่5นะครับคือการใช้สีแบบทำให้เป็นจุดหรือเป็นลวดลายนะครับให้เป็นจุดหรือเป็นลวดลายอันนี้เป็นเทคนิคสีช็อกน้ำมันนะครับที่เราเคยใช้กันอยู่นั่นแหละก็ใช้เทคนิคขูดเอาสี
ขาวผสมฟ้าไว้ด้านล่างเอาสีน้ำเงินเข้มทับลงไปแล้วก็ใช้ของแหลมขูดให้เกิดลวดลายมันก็น่าสนใจไปอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้สีตรงข้ามเห็นไหมครับทำให้พวกร่มพวกบ้านที่อยู่ในโทนสีน้ำตาลที่สีน้ำตาลก็เกิดจากสีส้มผสมดำซึ่งมันก็เชิงสีตรงข้ามเหมือนกันเนี่ยทำให้มันเด่นชัดขึ้นครับส่งให้ผลงานเนี่ย เกิดความชัดเจนสวยงามนะดีไม่ใช่ว่าปล่อยน้ำไว้อย่างเดียวไม่มีคลื่นอะไรเลยนี่เด็กคนนี้ก็มีการเติมลายของน้ำเข้าไปก็ทำให้มันมีความน่าสนใจขึ้นนะครับนี่คือการใช้สีตรงข้ามก็ลองมานำไปใช้ดูทั้ง5เทคนิคเนี่ยมันได้ประโยชน์นะครับทั้ง5เทคนิคนี้นะนักเรียนต้องไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าการเรียนศิลปะนี่เรียนได้ตลอดชีวิตแน่นอนอยู่ที่จังหวะโอกาสไหนนักเรียนจะนำไปใช้ครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทั้ง5อย่างที่ครูได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้แต่ละเทคนิคของสีก็ไม่เหมือนกันนะครับการบวกลบหรือการลดค่าสีเพิ่มค่าสีแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการทำกิจกรรมในเรื่องของสีนั้นๆ นะครับชนิดของสีนั้นๆวันนี้มาดูงานกันสักนิดนึงเอาไหมงานวันนี้เอาไหมโอเควันนี้ไม่มีงานให้นะครับไม่มีงานให้เพราะว่าเดี๋ยวความรู้เรื่องนี้ก็จะไปประยุกต์ใช้ในงานชิ้นที่EP ที่5หรือ6 7นี่แหละอยู่แถวๆนี้ที่จะนำไปใช้นะครับจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะครับวันนี้ก็รับเรื่องของความรู้ไว้แล้วเดี๋ยวไปใช้ในส่วนของ EP 5 6 7เนี่ยอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวครูขอดูเนื้อหาอีกสักนิดนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งปิด YouTube ครูแต่ครูไม่รู้ว่าเธอดูคุณครูมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าตั้งแต่ต้นนักเรียนจะเห็นว่ามันมีตัวเลขอยู่ระหว่างตอนนะครับคุณครูใส่ตัวเลขไว้ระหว่างตอนแต่ละนาทีคุณครูก็ซ่อนไว้แหละมันมีทั้งหมดเนี่ย6ชุด6ตัวให้นักเรียนนะครับเขียนเลขทั้ง6ตัวลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดงานก็ได้แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลปอเลขที่แล้วถ่ายส่งมาให้ครูนะครับเป็นครูเช็คงานตามนี้แล้วกันเนาะจะได้ดูแน่ใจว่าได้ดูรับชมครูแน่นอนนะครับแล้วก็เก็บโค้ดไว้ไม่ต้องไปบอกเพื่อนล่ะเราต้องมีความซื่อสัตย์คนที่ไม่ได้เข้ามาดูแล้วไปลอกโค้ดเขาอย่างนี้ก็ไม่เอานะแสดงว่าไม่มีความซื่อสัตย์เข้ามาดูเถอะครับได้ความรู้วันนี้ไม่มีงานแต่ขอให้ส่งตามที่ครูบอกนะมันจะมีเลข6ชุดระหว่างที่เธอดูนะครับเธอเขียนเรียงมาเลยอ่ะ6ชุดนะพูดผิด6ตัวมี6ตัวมีเลขอยู่6ตัวดังนั้นเขียนมาเรียงลำดับมาเสร็จแล้วเขียนในกระดาษสองลงในกระดาษ A4 ข้างล่างเขียนชื่อนามสกุลปอเลขที่ให้ครบครูก็จะติ๊กถูกให้ในใบคะแนนให้นะครับว่าได้รับชมแล้วนะครับเขียนโค้ดได้ถูกต้องมาเล่นเกมกันหน่อยเพราะว่าจะได้ความรู้ไปนะครับช่วงโควิดยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบต่องานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะวิชาไหนก็ตามก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับอย่าให้ผู้ปกครองต้องมาจำจีจำชัยเรียนโตแล้วป .6 นะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยพบกันใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีจ้า